ในเพนเทคอสต์วันนี้เนี่ยเราจะได้ดูเรื่องความกล้าหาญของบรรดาเหล่าสาวกพระเยซูซึ่งความกล้าหาญเหล่านี้เป็นจุดที่เป็นบานพับของประวัติศาสตร์คริสตศาสนาจริงๆในวิกฤตหรือความท้าทายท่านจะเจอการเลือกหรือทางแยกของการตัดสินใจเสมอวันนี้ไม่มีคำตอบที่จะบอกท่านว่าท่านจะต้องทำอย่างไรแต่ไม่ว่าท่านจะเลือกช้อยใดขอให้ท่านเลือกจากหัวใจที่กล้าหาญไม่ใช่จากหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวการตัดสินใจของชีวิตมีหลายช่องทางบางเวลาพระเจ้าบอกให้ท่านไปต่อบางเวลาพระเจ้าบอกท่านว่านี่คือช่วงหยุดพักบางเวลาพระเจ้าบอกท่านว่านี่คือช่วงที่ต้องปรับเปลี่ยนแผนงานมันมีช่องทางการตัดสินใจหลายแบบและไม่มีใครจะสามารถบอกท่านได้อย่างดีที่สุดว่า1 2 3หรือ4แต่ไม่ว่าท่านจะตัดสินใจในออปชันใดก็ตามอย่าตัดสินใจด้วยสปิริตของความขลาดกลัวแต่ให้ตัดสินใจด้วยสปิริตของความเข้มแข็งกล้าหาญและสิ่งนี้สภาพจิตใจที่แข็งแรงมันจะนำพาเราไปสู่การคิดหรือการตัดสินใจที่เข้มแข็งและมีคุณภาพด้วยเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ในกิจการบทที่4เนี่ยอาจจะเป็นบานพับของประวัติศาสตร์คริสตศาสนาในโลกปัจจุบันเรารู้ว่าปัจจุบันมีผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์กว่า 2,000 ล้านคนเรารู้ว่ามีคนจำนวนมากในโลกนี้ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตผ่านทางพระเยซูและจุดบานพับของคริสตศาสนาเกิดขึ้นตอนที่พระเยซูคริสต์ตัดสินใจจะไปกางเขนพระเยซูคริสต์เผชิญความยากลำบากนั่นเป็นบานพับที่สำคัญแต่ในกิจการบทที่4ก็เป็นอีกบานพับหนึ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันเพราะว่าสาวกของพระเยซูถูกการข่มขู่เขามีทางเลือกอยู่2 อย่างก็คือไปต่อหรือถอยหลังและขอบคุณพระเจ้าที่เขาตัดสินใจด้วยใจกล้าหาญมันจึงทำให้ข่าวประเสริฐขยายมาถึงเราทุกคนในทุกวันนี้บางการตัดสินใจของท่านจะสร้างบานพับของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญกับชีวิตท่านและคนอีกมากมายในอนาคตขอให้ท่านได้เต็มไปด้วยความเชื่อและความกล้าหาญเข้มแข็งและผมเชื่อว่าพระเจ้าจะนำท่านไปสู่ทางที่เกิดผลในกิจการเราได้รู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้เสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางสาวกที่อยู่ในห้องชั้นบนพวกเขารอคอยพระวิญญาณยังไม่รีบออกไปประกาศว่าพระเยซูฟื้นคืนพระชนเพราะเป็นคำสั่งของพระเยซูไว้ว่าให้รอคอยอยู่ในเยรูซาเล็มจนกว่าเขาจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณเขาจึงรอคอยและเมื่อเขาได้รับประสบการณ์ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่ในชีวิตของเขาวันนั้นเรียกว่าวันเพนเทคอสนะฮะเป็นวันเริ่มต้นของการเก็บเกี่ยวในเทศกาลอิสราเอลและในขณะเดียวกันก็เป็นวันเริ่มต้นของการประกาศการตั้งคริสตจักรเพนเทคอสต์มีนัยยะทั้งฤทธิ์เดชมีนัยยะทั้งความกล้าหาญมีนัยยะทั้งเรื่องการเป็นพยานเรื่องราวพระเยซูคริสต์ในกิจการบทที่2นะครับเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาที่ห้องชั้นบนนั้นเนี่ยเปโตรก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้านั้นเขาได้ปฏิเสธพระเยซูถึง3ครั้งบางคนสับสนว่าไก่ขัน3ครั้งหรือเปโตรปฏิเสธ3ครั้งกันแน่นะฮะเปโตรปฏิเสธ3ครั้งนะครับเขาปฏิเสธพระเยซูด้วยความกลัวกลัวตายแต่คนคนนี้คนเดียวกันนะครับเมื่อเขาได้มีประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์เขากลับพลิกและลุกขึ้นมาประกาศข่าวประเสริฐเรื่องราวพระเยซูคริสต์กับสาธารณชนในเทศกาลเพนเทคอสต์ที่มีคนยิวจำนวนมากจากเมืองต่างๆเข้ามานั่นเป็นภาพที่น่าตื่นเต้นมากๆและเสี่ยงต่อชีวิตมากๆเช่นกันแต่ขอบคุณพระเจ้าว่าความกล้าหาญครั้งนั้นพระเจ้าทรงรับรองมีคนกลับใจเชื่อในพระเยซูและเป็นสาวกในวันนั้นถึง 3,000 คนเราจึงเห็นความสัมพันธ์ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทำให้คนที่ขลาดกลัวกลายเป็นคนที่มีความกล้าหาญความกล้าหาญจึงมีความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราความกล้าหาญสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราถ้าคุณมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตพระองค์คือผู้ที่ประทานจิตแห่งความกล้าหาญให้กับคุณในกิจการบทที่3ในบทถัดไปเปโตรกับยอห์นได้เดินเข้าไปในพระวิหารอีกเพิ่งมีคนกลับใจ 3,000 คนมันคงเป็นเรื่อง Talk of the Town เขาคงถูกจับตาแต่เขาทั้ง2คนได้เข้าไปในพระวิหารพระเจ้าแล้วก็มีประสบการณ์พบคนง่อยคนหนึ่งที่ถูกหามมาเพื่อมาขอทานที่บริเวณลานพระวิหารนั้นทุกวัน
คนง่อยเดินไม่ได้คนง่อยนั่งอยู่บริเวณประตูหนึ่งที่ชื่อว่าประตูงามนะที่นั่นคนง่อยก็มาขอทานกับเปโตรและยอนแต่เปโตรและยอนตอบด้วยความกล้าหาญมากเงินและทองเราไม่มีแต่สิ่งที่เรามีให้ท่านในนามพระเยซูชาวนาซาเรตจงเดินเถิดนี่คือความกล้าหาญที่เปโตรและยอนกล้าจะพูดกับคนที่ง่อยมาเป็นเวลาหลายสิบปีบอกว่ามีนามพระเยซูจงลุกขึ้นและเดินเถิดมันเป็นความเชื่อที่เข้มแข็งมากๆที่เขาจะพูดกับคนที่พิกลพิการและไม่สามารถจะลุกขึ้นเดินเป็นปกติว่าจงเดินขึ้นเดี๋ยวนี้และด้วยความกล้าที่เขากล้าจะพูดในนามพระเยซูเขาได้รับการนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพระเจ้าจะรักษาชายง่อยคนนี้และเขากล้าที่จะพูดสิ่งนั้นออกไปเขาไม่กลัวหน้าแตกและพระเจ้าทรงทำการอัศจรรย์เปโตรได้จับมือของคนง่อยเขาก็เริ่มค่อยๆมีกำลังขึ้นเท้าและข้อเท้าก็เริ่มมีแรงลุกขึ้นยืนได้คนง่อยดีใจก็กระโดดขึ้นแล้วก็โลดเต้นเข้าไปกับเปโตรและยอนในบริเวณพระวิหารนั้นพระเจ้าทรงทำการอัศจรรย์อย่างมากเปโตรและยอนได้เป็นพยานเรื่องราวพระเยซูกับทุกคนที่พบเห็นว่าชายคนนี้เป็นง่อยมาเป็นเวลานานทุกคนที่มาในพระวิหารนี้จะต้องเห็นชายคนนี้เพราะเขานั่งขอทานอยู่ที่ประตูงามพระวิหารคนต่างอัศจรรย์ใจว่าพระเจ้าทรงเยี่ยมเยียนอิสราเอลอีกแล้วนั่นนำให้นักการศาสนาไม่พอใจแล้วก็ใช้คนไปจับตัวเปโตรและยอนไปขังไว้ในคุกถัดมาในกิจการบทที่4พวกเขาก็เอาเปโตรและยอนออกจากคุกมาสอบสวนเปโตรและยอนเขาถามเปโตรและยอนว่าพวกเจ้าทำเช่นนี้โดยฤทธิ์อำนาจหรือในนามของผู้ใดเปโตรและยอนก็บอกว่าในนามพระเยซูผู้ที่ท่านทั้งหลายได้ตรึงกางเขนไว้บัดนี้โปร่งฟื้นขึ้นจากความตายแล้วเขาทำการอัศจรรย์ทั้งสิ้นนี้ในนามของพระเยซูนี่เป็นความกล้าหาญมากๆนะครับเขากล้าที่จะบอกกับคนที่เพิ่งตรึงพระเยซูไปไม่กี่สิบวันก่อนหน้านั้นว่าก็ผมทำงานนี้ด้วยนามคนที่คุณฆ่านั่นแหละทั้งที่ก่อนหน้านั้นเปโตรเคยปฏิเสธพระเยซูเปโตรไปเจอสาวใช้ของมหาปุโรหิตไปเจอทาสของมหาปุโรหิตในลานบ้านของมหาปุโรหิตเขาบอกว่าพระเยซูเปโตรเป็นหนึ่งในสาวกพระเยซูเปโตรบอกไม่ข้าไม่รู้จักตอนนั้นเจอกับสาวใช้เจอกับทาสเปโตรรู้สึกกลัวแต่งวดนี้เจอกับบรรดาพวกปุโรหิตเองเลยต่อหน้าเลยเจอหัวหน้ายามพระวิหารเจอพวกซาดูสีที่มาพร้อมสับในเวลาเดียวกันไม่ใช่แค่คนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะมันเป็นความก้าวกระโดดมากๆของเปโตรที่เมื่อก่อนเจอสาวใช้ยังปฏิเสธเลยอะตอนนี้เจอตัวเบ้งเจอหัวหน้าเลยแต่เปโตรกล้าที่จะบอกเลยว่านี่เป็นนามของพระเยซูไม่กี่สิบวันมันเป็นจุดพลิกผันที่สำคัญของเปโตรและยอนจริงๆทำไมเขาถึงเปลี่ยนทุกคนมีจุดอ่อนทุกคนมีความกลัวผมก็มีพี่น้องก็มีแต่อะไรจะเป็นจุดเปลี่ยนหรือบานพับที่สำคัญของเราสำหรับเปโตรและยอนบานพับของเขาอยู่ในข้อที่8จุดเปลี่ยนที่ทำให้เขากล้าหาญอยู่ในข้อที่8ขณะนั้นเปโตรเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงเริ่มต้นกล่าวกับพวกเขาเปโตรพูดกับบรรดาปุโรหิตด้วยความกล้าหาญไม่ใช่จากตัวเขาแต่จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเขาเราเห็นความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งของความกล้าหาญที่มาจากการมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายในเมื่อเราเป็นคริสเตียนพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเราพระองค์จะทำให้เราเข้มแข็งและกล้าหาญเขาสามารถตอบกับคนเหล่านั้นที่เป็นนักการศึกษาอย่างฉาฉานจนคนเหล่านั้นแปลกประหลาดใจว่าทำไมคนนี้พูดฉาฉานและกล้าหาญขนาดนี้เขาไม่รู้หรือว่าเขาจะต้องเสี่ยงชีวิตในข้อ13คนเหล่านั้นพูดคุยกันเองเมื่อเขาเห็นความกล้าหาญของเปโตรกับยอนและรู้ว่าท่านทั้งสองขาดการศึกษาและเป็นคนสามัญก็อัศจรรย์ใจนะแล้วก็จำได้ว่าคนทั้งสองเคยอยู่กับพระเยซูความกล้าหาญเปโตรและยอนไม่ได้มาจากการศึกษาไม่ได้มาจากสถานะทางสังคมที่สูงผู้คนจะกล้ากับคนที่ต่ำกว่าคนที่สถานะด้อยกว่าการศึกษาด้อยกว่าทรัพย์สินด้อยกว่าประ
างทีเราจะกล้าก็ต่อเมื่อเราเหนือกว่าแต่สำหรับเปโตรและยอห์นเขาไม่มีสิ่งเหล่านั้นแต่ความกล้าเดียวของเขาเกิดขึ้นจากเขามีพระเยซูผมคิดว่าความกล้าหาญจอมปลอมก็คือขึ้นกับว่าเรามีอะไรมากแค่ไหนแต่ความกล้าหาญที่แท้จริงก็คือเรามีอะไรอยู่ในชีวิตของเราต่างหากผู้ใดอยู่ในชีวิตของเราต่างหากทำไมผมถึงเรียกว่าสิ่งที่เป็นองค์ประกอบภายนอกเป็นความกล้าจอมปลอมเพราะยังไงชีวิตคุณจะเจอคนเหนือกว่าคุณคุณจะเจอเหตุการณ์ที่ยากกว่าตัวของคุณถ้าความกล้าหาญของคุณยืนบนสิ่งภายนอกความกล้าหาญเหล่านั้นจะชั่วคราวและเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าจอมปลอมแต่ความกล้าหาญที่แท้จริงเกิดจากผู้ที่อยู่ภายในชีวิตของเราถ้าผู้นั้นคือพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้นี้อยู่ในชีวิตเราสร้างโลกสร้างสรรพสิ่งและจักรวาลรู้จักนิรันดร์กาลเห็นตอนจบตั้งแต่ตอนเริ่มความกล้าเหล่านี้จะเป็นความกล้าที่ไม่ถูกเปลี่ยนแปลงไปวันนี้เปโตรและยอห์นมีสิ่งนี้ไม่ใช่เพราะการศึกษาไม่ใช่เพราะของประทานไม่ใช่เพราะความสามารถไม่ใช่เพราะเรคคอร์ดของความสำเร็จในอดีตของเขาจึงทำให้เขากล้าแต่เขากล้าเพราะว่าเขามีพระเยซูวันนี้ไม่ว่าคุณกำลังเผชิญสถานการณ์ใดๆคุณมีเฟอร์นิเจอร์ในชีวิตมากน้อยแค่ไหนก็ตามคุณมีผู้ที่อยู่ในชีวิตของคุณพระเยซูพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าพระองค์เป็นผู้ที่ประทานความกล้าหาญให้กับเราเอเมนไหมครับในข้อต่อมานะครับข้อที่19ถึง20นักการศาสนาไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะที่จะจัดการกับเปโตรและยอห์นเพราะว่าความผิดมันไม่สามารถจะไปถึงขั้นฆ่าได้อีกทั้งยังมีพยานชัดๆก็คือคนง่อยที่ประตูงามคนนั้นน่ะก็อยู่ด้วยในการไต่สวนคนนี้หายจริงๆปุโรหิตเข้าออกพระวิหารก็เห็นเข้ามาเป็น10ปีว่าคนนี้เป็นง่อยแต่วันนี้หายง่อยจริงๆเขารู้ว่าเปโตรและยอห์นเป็นภัยคุกคามแต่เขาก็จัดการกับเปโตรและยอห์นไม่ได้เพราะว่ามีหลักฐานที่ยืนยันชัดเจนว่าคนนี้หายจริงๆถ้าลงโทษเปโตรและยอห์นประชาชนก็จะไม่พอใจและภัยก็จะกลับมาหาพวกเขาดังนั้นสิ่งที่เขาทำได้อย่างเดียวคืออะไรครับข่มขู่เขาข่มขู่เปโตรและยอห์นก่อนเปโตรและยอห์นก็ตอบใน19ถึง20บอกว่าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าเราควรเชื่อฟังพวกท่านหรือควรเชื่อฟังพระเจ้าขอพวกท่านพิจารณาดูเพราะเราไม่สามารถหยุดพูดในสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินเขาเอาชนะคำข่มขู่ของผู้มีอำนาจโดยยกความยำเกรงต่อผู้ที่มีอำนาจสูงกว่าต่อพระพักตร์พระเจ้าคุณจะให้ผมยำเกรงพระเจ้าหรือกลัวคุณนี่คือวิธีที่ตอบโต้การข่มขู่ให้หวาดกลัวในเมื่อพวกผู้มีอำนาจเหล่านั้นทำอะไรเปโตรและยอห์นไม่ได้ก็ข่มขู่เป็นเคารพที่สองอย่าประกาศพระนามของพระเยซูอีกไม่อย่างนั้นจะมีภัยพิบัติเกิดขึ้นคำข่มขู่เหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นทางเลือกว่าเปโตรและยอห์นจะทำยังไงเราจะหาข้อพัมพีมาสับสนเราให้เราหยุดดีไหมโอ้พระเจ้าแห่งสันติสุขพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าแห่งความแตกแยกนะเราจะหาอะไรต่างๆเพื่อจะปลอบใจให้เราหยุดจากการเดินไปข้างหน้าต่อดีหรือเปล่ามันเป็นทางแยกแต่ขอบคุณพระเจ้าว่าเปโตรและยอห์นตอบสนองกับทางแยกเหล่านั้นด้วยสปิริตของความกล้าหาญไม่อย่างนั้นความเชื่อในพระเยซูคริสต์อาจจะไม่มาถึงเราในทุกวันนี้ก็ได้ในข้อที่29เขาได้รับการปล่อยตัวแล้วก็กลับไปหาบรรดาพวกพี่น้องสิ่งที่เขาทำคืออะไรรู้ไหมครับเขาพาพี่น้องมาร่วมกันอธิษฐานวันนี้เขาเจอการข่มขู่วันนี้เขาถูกทำให้อับอายถูกประจานโดยไม่มีความผิดวันนี้เขาถูกทำให้หวาดกลัวแต่วันนี้เขาจะอธิษฐานเขามาทูลกับพระเจ้าบอกว่าขอพระทอดพระเนตรการข่มขู่ของพวกเขาและทรงให้บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์กล่าวถ้อยคำของพระองค์ด้วยใจกล้าหาญพี่น้องเห็นอะไรในคำอธิษฐานของพวกเขาเขารับรู้ความกลัวเขารับรู้ความข่มการข่มขู่แต่เขาอธิษฐานขอให้ทำต่อไปด้วยความกล้าหาญคนกล้าไม่ใช่คนปฏิเสธข้อมูลคนกล้าไม่ใช่คนปฏิเสธความรู้สึกสั่นไหวแต่คนกล้าจะอธิษฐานต่อไปให้เขาทำด้วยหัวใจใหม่ที่กล้าหาญเขาบอกว่าผมถูกคุมคูมันอันตรายกับผมกับลูกเมียของผมแต่ขอพระเจ้าทำให้ผมกล้าเพื่อผมจะทำต่อไปคนกล้าคือคนแบบนี้แหละครับเขาไม่ได้ปราศจากความกลัว
เพียงแต่เขาไม่ให้ความกลัวมาควบคุมตัวเขาเท่านั้นเองเขาตัดสินใจที่จะไปต่อและขาดความกล้าก็ขอพระเจ้าให้เขามีมันอาจจะมีหลายครั้งชีวิตพี่น้องเจอเรื่องยากและท่านไม่กล้าที่จะทำแต่ถ้าท่านเป็นคนกล้าท่านจะขอความกล้าที่ขาดอยู่ท่านจะไม่ขอหนทางที่จะเปลี่ยนหนทางที่จะขยับหรือหนทางที่จะหนีท่านจะไม่ขอเหตุผลที่ท่านจะเป็นข้ออ้างสำหรับการยอมแพ้และปล่อยให้ความกลัวครอบงำแต่ท่านจะอธิษฐานขอความกล้าในส่วนที่ขาดอยู่นั่นแหละครับเรียกว่าความกล้าหาญคนกล้าหาญไม่ใช่คนที่แข็งแกร่งที่สุดแต่เขารู้ว่าเมื่อเขาขาดความแข็งแกร่งเขาจะยืมความแข็งแกร่งของพระเจ้ามาในชีวิตของเขาถ้าทุกอย่างชัดเจนทุกอย่างการันตีทุกอย่างราบรื่นมันก็ไม่จำเป็นต้องมีความกล้าหาญแล้วล่ะครับวันนี้ถ้าท่านเจอสถานการณ์ที่ไม่ราบรื่นไม่การันตีมันยากลำบากนั่นเป็นเวลาที่ความกล้าหาญจำเป็นที่สุดความกล้าของพวกเขานะสูงมากเพราะมันคือความกล้าหาญที่ต้องเสี่ยงชีวิตฟรานซิสชานเนี่ยได้พูดบอกว่าสาวกสมัยแรกของพระเยซูเนี่ยเขาเจอความยากลำบากทั้งเสี่ยงชีวิตมันต่างกับความทุกข์ยากที่เขาได้รับรู้จากคริสเตียนในยุคปัจจุบันในฐานะศิษย์อภิบาลเขาบอกว่าคริสเตียนในยุคปัจจุบันของเราส่วนหนึ่งเลยเป็นคริสเตียนคอนเสิร์ตนะเขาใช้คำนี้คริสเตียนคอนเสิร์ตนะครับเราไปรอบเซอร์วิสเราไปการนมัสการเราไปในฟาซิลิตี้สถานที่ที่ดีเราได้รับการหนุนน้ำใจผ่านบทเพลงนมัสการผ่านคำเทศนาผ่านสิ่งต่างและเรื่องที่เป็นความทุกข์ในชีวิตของเราก็คือลดเงินเดือนนะครับมีความไม่สะดวกสบายมีคนเข้าใจเราผิดมีคนพูดถึงเราและทำให้เราเสียใจนะครับมันเป็นความยากลำบากในคริสเตียนยุคสมัยปัจจุบันนี้นะแต่ถ้ามองย้อนกับคริสเตียนในยุคสมัยนั้นเนี่ยความยากลำบากของเขาเนี่ยต่างออกไปถ้ายุคปัจจุบันของเราเวลาเป็นพยานเราจะเสี่ยงเราจะกลัวที่จะเสียหน้าแต่คริสเตียนในยุคสมัยนั้นเวลาเป็นพยานเขาจะเสี่ยงกับการเสียชีวิตในภาพยนตร์เรื่อง Paul Apostle of Christ เป็นภาพยนตร์ที่พี่น้องสามารถเสิร์ชดูได้นะครับได้พูดถึงเรื่องราวความทุกข์ยากของคริสตจักรสมัยแรกจนเห็นภาพเลยผมได้รับชมเรื่องราวนี้ในช่วงกักตัวอยู่ที่บ้านนะฮะเรียกจะว่ากักตัวหรือเปล่าใช้คำอะไรนะฮะเขาเรียกว่า social distance นะฮะก็ได้เห็นบริบทของคริสตจักรที่ไปมีความยากลำบากมากๆเลยคริสเตียนสมัยนั้นเนี่ยต้องถูกฆ่ากษัตริย์เนโรได้เอาคริสเตียนไปเผาเป็นคบเพลิงให้ความสว่างยามค่ำมืดคืนเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็เอาคริสเตียนไปสู้กับสิงโตนะครับให้สิงโตกินคริสเตียนดังนั้นถ้าเขารู้ว่าใครเป็นคริสเตียนคนนั้นก็ถูกจับคริสเตียนก็ต้องหาที่ในการเป็นจุดที่ยากมากๆคือดูแลสวัสดิภาพจากทางการขณะเดียวกันก็ต้องเป็นพยานฝ่ายพระเยซูคริสต์และช่วยเหลือผู้คนที่ยากลำบากในสังคมมันเป็นความยากมากในการที่จะได้เปิดเผยความเชื่อกับสังคมที่ข่มเหงความเชื่อนะแต่ในช่วงเวลานั้นจากกลุ่มคริสเตียนเล็กๆนะครับประมาณคศ30ถึงคศ100คริสเตียนเพิ่มขึ้นจากจำนวนจิบมือนึงกลายเป็น 100,000 คนในช่วงเวลา70ปีนั้นเขาทำได้อย่างไรความเสี่ยงของเขาไม่ใช่ความเสี่ยงเรื่องการเงินเท่านั้นแต่เป็นการเสี่ยงชีวิตสำหรับครอบครัวภรรยาลูกมันไม่ใช่การเสียหน้าในการประกาศแต่มันคือการเสียชีวิตเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐความกล้าหาญที่เปโตรและยอห์นได้รับในเวลานั้นมันจะเป็นความกล้าหาญอีกระดับนึงจริงๆที่มันทำให้เรามองความทุกข์ของเราอะเป็นเรื่องเล็กไปเลยหลังดูภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยผมเริ่มมองความทุกข์ของตัวเองกลายเป็นเรื่องเล็กไปมากเพราะเรารู้ว่ามีอีกหลายคนที่มีความกล้ามากกว่าเราในความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเราวันนี้ขอให้ท่านมีใจกล้าหาญและเมื่อสาวกอธิษฐานในข้อ31ที่ประชุมซึ่งเขาประชุมอยู่ก็หวั่นไหวและพวกเขาก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงกล่าวพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญอีกแล้วครับเมื่อเขาอธิษฐานเขาเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเขาก็เริ่มต้นพูดพระวจนะของพระเจ้าข่าวประเสริฐของพระเยซูพระนามของพระเยซูออกไปกับคนด้วยใจที่กล้าหาญมันมีความทิพสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างความกล้าหาญกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ความกล้าหาญกับคำอธิษฐานคำอธิษฐานไม่ใช่แค่โชว์ไม่ใช่แค่การแสดง
แต่มันคือเวลาที่เราพูดว่าพระเจ้าเป็นใครพระองค์ยิ่งใหญ่เพียงใดและแสดงความเชื่อมั่นของเราออกมาจนเปลี่ยนตัวเราจากคนหวาดกลัวให้เป็นคนที่กล้า step up ก้าวออกไปข้างหน้าในการทำสิ่งต่างๆด้วยความกล้าหาญความกล้าหาญเป็นหนึ่งในผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์แม้ไม่อยู่ในลิสต์ของผลพระวิญญาณบริสุทธิ์9อย่างแต่การบังคับตนซึ่งเป็นผลพระวิญญาณ นั้นเป็นส่วนใหญ่ๆของความกล้าหาญคนกล้าหาญเขาจะควบคุมความกลัวของเขาและจะตอบสนองเลือกสิ่งที่ถูกต้องจากความเชื่อมั่นลึกๆภายในความกล้าประเภทนี้ไม่ใช่ความกล้าที่เกิดจากเชียร์ลีดเดอร์ไม่ใช่ความกล้าที่เกิดจากใครบางคนมายุเราเอาหน่อยเอาหน่อยแต่เป็นความกล้าที่เกิดจากภายในเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเราแม้ต่อจะไม่มีเชียร์ลีดเดอร์หรือมีคนอยู่ฝ่ายตรงข้ามมากมายความกล้าหาญประเภทนี้ก็ทำให้เราเข้มแข็งและมันทำให้สาวกเหล่านี้เกิดจุดเปลี่ยนสำหรับประวัติศาสตร์โลกได้ทุกคนก็สามารถสร้างจุดเปลี่ยนในชีวิตของท่านได้ด้วยเช่นเดียวกันครับวันนี้มันขึ้นกับว่าท่านถูกเคลื่อนด้วยวิญญาณแบบไหนสาวกถูกเคลื่อนด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นทำให้เขากล้าหาญเรากำลังถูกเคลื่อนด้วยพระวิญญาณองค์เดียวกันแบบนั้นดังนั้นขอให้ท่านเผชิญกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าท่านด้วยความกล้าหาญและด้วยความเชื่อคำถามสำคัญคือเรากำลังถูกเคลื่อนด้วยวิญญาณแบบไหนในพระคัมภีร์2ทิโมธีบทที่1ข้อ7เปาโลได้หนุนใจทิโมธีบอกว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานใจที่ขาดกลัวแก่เราแต่ประทานใจที่ประกอบด้วยฤทธานุภาพความรักและการบังคับตนเองให้แก่เราพระเจ้าไม่ได้ประทานใจที่หวาดกลัวขาดกลัวคำว่าใจในข้อนี้นะครับถ้าพี่น้องไปดูคำศัพท์ภาษาเดิมเนี่ยใจที่นี่เนี่ยไม่ใช่ heart แต่หมายถึง spirit นะใจตัวนี้ภาษาเดิมใช้คำว่า pneuma ก็คือวิญญาณเปาโลกำลังบอกว่ามันมีพระวิญญาณบริสุทธิ์และมีวิญญาณของความกลัว2 อย่างนี้เป็นเรื่องของวิญญาณเหมือนกันมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นหรอกคุณอาจจะกลัวสิ่งที่คุณเห็นกลัวสิ่งที่คุณได้ยินแต่ลึกที่สุดมันมีวิญญาณหรือมีสปิริตบางอย่างที่เป็นสปิริตของความกลัวต่างหากที่มันอยู่ในชีวิตของคุณเพราะภาพเดียวกันบางคนกล้าหาญแต่บางคนกลัวมันไม่ใช่เรื่องภาพที่เห็นแต่มันเป็นเรื่องของวิญญาณหรือสปิริตบางอย่างพระบีข้อนี้สื่อว่ามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ขณะเดียวกันก็มีวิญญาณที่ขาดกลัวและวิญญาณที่ว่านั้นสอดคล้องกับ1เปโตรที่บอกว่าซาตานดุจสิงคำรามมันคอยวนเวียนไปรอบๆเที่ยวสอหาคนที่มันจะกัดกินได้ซาตานพยายามข่มขู่พยายามทำให้เกิดความรู้สึกหวาดกลัวเพื่อไม่ได้ก็ตามที่คนถูกครอบงำด้วยวิญญาณของความหวาดกลัวเมื่อนั้นคนก็จะดำเนินชีวิตไปในทางที่ผิดพลาดชีวิตของเราจึงต้องอย่าถูกครอบงำด้วยวิญญาณที่หวาดกลัวเพราะเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งความกล้าหาญอยู่ในชีวิตของเราถ้าคุณเห็นคน2คนดำเนินชีวิตไปคุณอาจจะบอกได้ว่าเขากำลังทำอะไรแต่เขาอาจมีซอร์สหรือแหล่งของวิญญาณที่เคลื่อนเขาต่างกันมี2โหมดในการเคลื่อนไหวชีวิตของคนถ้าสมมุติว่าเป็นเครื่องบินก็มีแมนนวลโหมดออโต้พายโลตโหมดรถยนต์ก็มีหลายโหมดนะครับมีแบบออโต้พายโลตแล้วสมัยนี้นะมีแบบสปอร์ตมีแบบขับขี่ปกติเมื่อคุณคลิกโหมดใดโหมดดึงเลือกเครื่องยนต์และรถเนี่ยที่เคลื่อนไปก็จะเปลี่ยนโหมดในวิธีการเคลื่อนของมันเป็นโหมดใหม่ชีวิตคนก็เหมือนกันครับเวลาเราเคลื่อนไปข้างหน้าเนี่ยเรามีโหมดในการเคลื่อนชีวิตอย่างน้อย2โหมดที่ผมอยากจะพูดวันนี้โหมดที่1ก็คือ fear mode fear mode คือโหมดที่ทำอะไรเพราะว่ากลัวเอ้ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหานี้ก็มาผมกลัวปัญหานี้ผมก็เลยทำหรือโอ้ตอนนี้ปัญหามันเกิดงี้มันคุกคามผมกลัวผมต้องรีบทำอะไรบางอย่างมี reaction ออกไปกับความกลัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ drive คนที่เคลื่อนด้วย fear mode ก็คือความกลัวต่อให้เขาสำเร็จเขาจะกลัวอีกว่าเขาจะเสียความสำเร็จต่อให้วันนี้เขาทำได้เขาก็จะกลัวว่าพรุ่งนี้เขาจะทำไม่ได้ fear mode จะเคลื่อนชีวิตคนได้เช่นเดียวกับ faith mode เพียงแต่ fear mode เนี่ยจะเคลื่อนคนไปข้างหน้าโดยทำร้ายคนไปเรื่อยๆถ้าคุณเคลื่อนไปด้วย fear mode แม้คุณสำเร็จมากขึ้นคุณจะไม่กลัวน้อยลงความกลัวจะยังอยู่ในชีวิตเพราะโหมดแห่งการเคลื่อนมันคือ fear mode เป็นแรง drive แรงผลักดันชีวิตของคนไปแต่งานก็กลัวครอบครัวจะล่มสลายมีลูกก็กลัวลูกจะไม่ดีกลัวครอบครัวจะดูแลลูกไม่ดีทุกอย่างมันจะเคลื่อนด้วยความกลัวและทำให้ชีวิตคุณไม่มีสันติสุขแต่โหมดที่2ที่เคลื่อนชีวิตคนก็คือ faith mode เป็นการขับเคลื่อนชีวิตไปเพราะว่ามีความเชื่อสิ่งที่ดีกว่ามีความเชื่อว่าสิ่งที่ทำนี้จะมีผลกับคนจำนวนมากมีความเชื่อว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่และพระเจ้าจะช่วยสนับสนุนเราระหว่างทางดังนั้นคนที่มีเฟสโหมดจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเช่นเดียวกัน
แต่มันจะเป็นพลังในด้านบวกที่ทำให้คนคนนั้นมี energy มีเรี่ยวแรงมีความหวังและมีความสุขขณะที่ fear mode ผลิตความกังวล faith mode ผลิตความสุขในการเดินทางมีตารางหนึ่งที่ทำให้เห็นภาพความแตกต่างระหว่างสองโหมดนี้นะครับ fear mode จะมองด้วยสายตาฝ่ายกายภาพมองที่ทรัพยากรทีมงานความสามารถสถานการณ์แต่ faith mode จะมองด้วยสายตาฝ่ายวิญญาณเขาจะมองขนาดความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเขาจะมองว่าพระสัญญาพระเจ้าคืออะไรและพระเจ้ามีน้ำพระทัยต่อเรื่องนี้ยังไงพระองค์นำอย่างไรในเรื่องเหล่านี้มันเริ่มมาจากพระเจ้าเฟสโหมดตั้งอยู่บนจินตนาการของความกลัวทำไมใช้คำว่าจินตนาการเพราะความกลัวคือความเชื่อประเภทหนึ่งความกลัวกับความเชื่อบางคนบอกผมไม่ชอบความเชื่อความเชื่อเป็นเรื่องที่ดูเหมือนพิสูจน์ไม่ได้งมงายผมแอนตี้สิ่งนี้แต่พี่น้องที่รักความกลัวก็คือความเชื่อประเภทหนึ่งเหมือนกันเพราะสิ่งที่เรากลัวจำนวนมากมันไม่เกิดขึ้นจริงนะมันเป็นความเชื่อประเภทหนึ่งทั้งความกลัวและความเชื่อคือความเชื่อทั้งคู่ความกลัว fear mode ตั้งอยู่บนจินตนาการของความกลัวแต่ faith mode ตั้งอยู่บนพระสัญญาและพระลักษณะของพระเจ้า fear mode ดำเนินไปด้วยความกระวนกระวายตลอดทางขาดความสุขมีความกังวล faith mode ดำเนินไปด้วยความกระตือรือร้นมันมีความกระตือรือร้นอยู่ในนั้นมีความตื่นเต้นกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นในอนาคต Fear mode ดึงดูดผลร้ายจากความกลัวขณะที่ Faith mode ดึงดูดผลดีจากความเชื่อเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นคนที่มี Fear mode นะครับจะมี Fear อยู่ในชีวิตมีความกลัวในชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่นานไม่ไหวเมื่อเขารู้สึกว่าเขาเริ่มมีปัญหาเขาจะปล่อย Fear นั้นความกลัวนั้นออกไปให้คนรอบข้างถ้าเขาเป็นเจ้านายเขาจะปล่อยความกลัวให้กับลูกน้องเขาจะเริ่มกดดันลูกน้องมากขึ้นใช้คำแรงขึ้นกับลูกน้องใส่ความกลัวกับลูกน้องจนทำให้คนที่อยู่รอบข้างเขาเนี่ยค่อยๆถูกกดไม่ใช่เพราะเขาไม่รักแต่เพราะว่าเขากลัวเขาจะเอาความกลัวของเขาไปให้คู่สมรสของเขาและเขาจะใช้วิธีในการควบคุมคู่สมรสด้วยการผลักความกลัวของเขาออกไปและมันจะสร้างผลร้ายให้กับเขาขณะที่คนที่มีเฟสโหมดเขามีความเชื่อเขามีโพซิทีฟเขาจะส่งผ่านแรงบันดาลใจคนที่อยู่รอบข้างเขาจะไม่ถูกกดลงแต่ถูกยกขึ้นดังนั้นเฟียร์โหมดจึงไล่คนออกไปแต่เฟสโหมดจะดึงดูดคนเข้ามาคนที่มีเฟียร์โหมดจะขาดแคลนทรัพยากรยิ่งขึ้นเรื่อยๆยิ่งนานวันจะยิ่งสดสูญเสียความสดชื่นแต่คนที่มีเฟสโหมดยิ่งนานวันจะยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นมีการสนับสนุนมากขึ้นมากขึ้นเพราะเขาอินสปายคนและโดนบันดาลใจให้กับคนและสุดท้ายทั้งสองโหมดนี้เหมือนกันก็คือมีการเตรียมความพร้อมทั้งคู่ไม่ว่าคุณจะเคลื่อนด้วยความกลัวหรือเคลื่อนด้วยความเชื่อคุณต้องมีการเตรียมความพร้อมเอฟแมนชามบอกว่ามีการตกขอบของความเชื่อสองแบบหนึ่งก็คือเชื่อแบบบุ่มบ่ามหรือสองคือกลัวแบบบั่นทอนถ้าคุณกลัวแบบบั่นทอนจิตใจคุณก็ถดถอยแต่ถ้าคุณเชื่อแบบบุ่มบ่ามนั่นก็เป็นความเชื่อที่ผิดและเป็นการตกขอบเช่นกันเฟสโหมดมีการเตรียมความพร้อมไม่ใช่เชื่อแบบบุ่มบ่ามไม่ได้เชื่อแบบไม่พิจารณาหรือไม่ระมัดระวังวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเราเราจะเคลื่อนชีวิตแบบไหนแล้วครับลองดูสิครับว่าคำพูดที่เราใช้กับผู้คนใช้กับตัวเองใช้กับเหตุการณ์หรือสถานการณ์สิ่งเหล่านั้นมันอินสปายหรือมันส่งผ่านความกังวลและความกลัวออกไปคุณอาจจะคิดว่าความกลัวช่วยให้เราปลอดภัยความกลัวช่วยให้เราระวังนั่นก็จริงในส่วนหนึ่งแต่ขณะที่ความกลัวช่วยสร้างเกราะป้องกันความกลัวอาจขังใครบางคนไว้ในนั้นได้ด้วยเช่นกันบางคนถูกขังไว้เพราะว่าสิ่งที่เขากลัวพระเจ้ามีทุ่งหญ้าที่สุเขียวสดรอคอยมีสิ่งดีมากๆที่รอคอยเขาแต่ว่าความกลัวมันขังเขาไว้อยู่ในนั้นอย่าให้เราเป็นแบบนั้นเลยครับขอให้เราได้เดินผ่านวิกฤตการณ์ไปด้วยเฟซด้วยความเชื่อด้วยความกล้าหาญพี่น้องที่รักวิกฤตนี้ยังไงจะจบแน่นอนมันจะจบแน่ๆมันจะผ่านไปแน่ๆแต่เราจะผ่านมันด้วยสภาพแบบไหนล่ะฮะเราจะเสียอย่างเดียวหรือเราจะได้สิ่งที่มีค่าที่สุดจากวิกฤตในครั้งนี้กล้าที่จะลืมตามองมันสิครับเชิดหน้าให้กับมันยกศีรษะของท่านขึ้น
มีความกล้าหาญที่จะไปต่อมันจะผ่านไปและเราจะผ่านไปอย่างผู้ชนะเอเมนไหมครับให้เราผ่านไปแบบผู้ชนะอย่าเดินเข้าสู่พายุโดยไม่มีสมอยึดวันนี้พระเยซูเป็นสมอยึดของท่านพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของท่านพระองค์คือสมอยึดในชีวิตของท่านมีแต่คนบ้าที่เดินเข้าสู่พายุโดยไม่มีสมอหรือแหล่งยึดที่มั่นคงวันนี้เราไม่เชื่ออย่างบุ่มบ่ามเราเชื่อโดยมีหลักยึดด้วยเสียงพระเจ้าด้วยพระสัญญาด้วยพระลักษณะและพระวจนะของพระเจ้าและวิกฤตนี้จะทำให้ความเชื่อเราไม่แค่กว้างแต่จะลงลึกเมื่อไรก็ตามที่ความเชื่อของเราลงลึกเมื่อนั้นความเชื่อจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปอย่างสิ้นเชิงผมอยากจบด้วยตัวอย่างเรื่องจริงของผู้ชายคนหนึ่งเป็นมิชชันนารีเขาชื่อว่าดอนริชาร์ดสันดอนเนี่ยถวายตัวไปเป็นมิชชันนารีที่ปาปัวนิวกินีไปยังชาวหมู่ชนที่ชื่อว่าเผ่าซาวีเผ่าซาวีเป็นเผ่าแคนนิบอลนะเป็นเผ่าที่กินเนื้อคนนะครับเขาล่าศีรษะมนุษย์นะฮะแล้วก็กินเนื้อคนและมิชชันนารีท่านนี้ตัดสินใจจะไปทำธุรกิจกับเผ่าที่กินคนในปี1962ไปพร้อมกับภรรยาและลูกวัย7 เดือนของเขาโอ้เป็นเรื่องที่มันเข้าใจได้ยากและท้าทายมากนะท้าทายได้ยากเข้าใจได้ยากมากเลยนะแต่เขารู้สึกว่าเขาได้รับการนำจริงๆจากพระเจ้าให้ไปทำธุรกิจที่นั่นเผ่าซาวีที่ว่าเนี่ยเป็นเผ่าที่มีการต่อสู้จะมีการสู้รบกันเป็นประจำระหว่างเผ่าต่อเผ่าแล้วเข่นฆ่ากันพอฆ่าศัตรูได้ก็กินเนื้อกันแล้วกันเพราะฉะนั้นจิตใจของคนในเผ่านี้จะมีสปิริตของความเกลียดชังเป็นดินแดนที่น่าหวาดหวั่นแต่เขากล้าอย่างแรกคือกล้าก้าวเข้าไปที่นั่นเมื่อไปถึงดอนเนี่ยได้สร้างมิตรกับชาวเผ่าซาวีเขาพยายามที่จะช่วยผู้คนในเผ่านั้นภรรยาของดอนเป็นหมอแต่ให้การรักษาพยาบาลกับคนในเผ่าเป็นพันคนเขาเริ่มได้รับการยอมรับที่นั่นดอนเริ่มเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมลูกของเขาโตขึ้นกับชนเผ่าซาวีในที่สุดเขาสามารถเป็นส่วนหนึ่งของคนที่นั่นแต่งานของพระเจ้าที่นั่นไม่เกิดผลเลยเมื่อเขาพูดว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าพระเยซูถูกยูดาสทรยศสิ่งนั้นมันขัดกับวัฒนธรรมของคนซาวีเพราะคนซาวีเชื่อค่านิยมเรื่องการหลอกลวงและการทรยศเขาแวลูค่านิยมนี้ว่าคนฉลาดต้องหลอกลวงคนฉลาดต้องทรยศได้นี่คือค่านิยมของชนเผ่านี้เพราะฉะนั้นเมื่อเขาพูดเรื่องพระเยซูถูกยูดาสทรยศชนเผ่าซาวีนับถือยูดาสเป็นฮีโร่แล้วก็หัวล้อย่อพระเยซูว่าโง่ที่ถูกหลอกด้วยสาวกของตัวเองดอนจะเล่าข่าวประเสริฐยังไงให้คนที่มีวัฒนธรรมแบบนี้ล่ะฮีโร่กลายเป็นยูดาสนะฮะเขาก็ล้มเหลวในการเป็นพยานเขาได้แต่ช่วยเหลือผู้คนรักษาโลกแต่เขาก็รักษาก้าวเดินต่อไปด้วยความสัตย์ซื่อเวลาต่อมาเกิดสงครามขึ้นระหว่างเผ่ามีการต่อสู้รบพุ่งที่เป็นสถานการณ์เสี่ยงอันตรายชนเผ่าซาวีถ้าแพ้ดอนกับครอบครัวจะถูกฆ่าและถูกกินดอนเริ่มเกิดความรู้สึกสั่นไหวขึ้นในใจว่าเขาจะคิดย้ายออกจากที่นั่นเพื่อสวัสดิภาพของครอบครัวแต่ว่าในที่สุดดอนก็ยังยืนหยัดอยู่จนสงครามเริ่มมีแนวโน้มจะคลี่คลายเริ่มเกิดสัญญาสงบศึกระหว่างคนสองเผ่าและในสัญญาสงบศึกนั้นมีสิ่งหนึ่งที่เขาทำก็คือเขาจะมีประเพณีที่ชื่อว่าลูกแห่งสันติสุขในประเพณีนี้เนี่ยศัตรูจะต้องเอาลูกของตัวเองไปมอบให้กับหัวหน้าเผ่าของศัตรูหัวหน้าเผ่าต่อหัวหน้าเผ่าเอาลูกของตัวเองไปมอบให้อีกคนหนึ่งกลายเป็นลูกของอีกคนหนึ่งที่จะดูแลไปตลอดชีวิตเขาเรียกประเพณีนี้เพื่อสงบศึกว่าลูกแห่งสันติสุขถ้าใครก็ตามที่มอบลูกของตัวเองให้กับศัตรูได้นั่นหมายถึงว่าเราสามารถไว้วางใจกันได้นะเพราะคนที่รักที่สุดอยู่ในการดูแลของเราพระเยซูพระบุตรพระเจ้าจึงเริ่มถูกสื่อสารออกไปด้วยเรื่องราวของลูกแห่งสันติสุขนี้ดอนใช้ตัวอย่างการสงบศึกนี้เพื่อบอกว่าพระเยซูคือลูกของพระเจ้าที่ลงมาอยู่ท่ามกลางพวกเรามาอยู่ท่ามกลางมนุษย์ที่เคยเป็นศัตรูกับพระเจ้าและพระองค์เป็นลูกแห่งสันติสุขที่เป็นนิรันดร์
พระองค์คือผู้สยบสงครามพระองค์คือผู้นำความสงบสุขการคืนดีและสวัสดิภาพคนซาวีเริ่มเข้าใจคอนเซปต์เรื่องพระเยซูและมองพระเยซูในมุมที่ต่างออกไปพวกเขาเริ่มเปิดใจรับข่าวประเสริฐดอนได้แปลพระคัมภีร์เป็นภาษาซาวีและผู้คนจำนวนมากที่นั่นได้กลับใจมาหาพระเจ้าเริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงค่านิยมเวลาผ่านไป50ปีในประมาณปี2018นะครับดอนได้เดินทางไปพร้อมกับลูกชายของเขา3คนกลับไปที่เผ่าซาวีอีกครั้งหนึ่งเรื่องราวนี้ถูกบันทึกอยู่ในคลิปวิดีโอชื่อ Never the Same ที่เราสามารถเสิร์ชดูได้ Never the Same เป็นเรื่องราวที่อินสไปร์มากเมื่อดอนไปถึงที่นั่นเนี่ยเขาได้พบชนเผ่าที่ต่างออกไปจากชนเผ่าเดิมที่เขาเคยทำพันธกิจด้วยผู้คนมาต้อนรับเขาอย่างอบอุ่นผู้คนที่มาให้การยอมรับและสภาพสังคมที่นั่นเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงไม่มีสงครามระหว่างเผ่าอีกต่อไปผู้คนหันมาเชื่อถือในพระเยซูอย่างเข้มแข็งพวกเขาสงบสุขปรองดองมีการแต่งงานข้ามเผ่าสิ่งที่ดอนพบความแตกต่างก็คือมีผู้สูงอายุและเด็กจำนวนมากกว่าที่เขาเคยมาเป็นมิชชันนารีตอนนั้นเพราะสมัยนั้นผู้สูงอายุกับเด็กถูกฆ่าตายหมดในสงครามแต่เดี๋ยวนี้เต็มไปด้วยผู้สูงอายุเต็มไปด้วยเด็กที่เดินวิ่งเล่นอย่างมีความสุขดอนได้ไปให้บัพติศมาในเหตุการณ์ครั้งนั้นกับผู้คนถึง250คนนั่นเป็นเวลาที่ผู้คนต่างๆมีความเชื่อและเข้มแข็งเขาทำเรื่องราวของดอนเป็นคลิปวิดีโอเพื่อจะสอนบอกลูกหลานว่าชนเผ่าของเขาถูกเปลี่ยนจากคนกินเนื้อคนกลายเป็นคนที่มีสันติสุขมีความรักและปลองดองเพราะความกล้าหาญของผู้ชายครอบครัวหนึ่งที่ได้แสดงความรักต่อพระเจ้าเรื่องราวของดอนถูกเขียนเป็นหนังสือและเป็นหนังสือกำหนดให้นักศึกษาในโรงเรียนพระคริสต์ธรรมหลายแห่งได้อ่านเรื่องราวนี้การเปลี่ยนแปลงที่เราสามารถเห็นได้ในชั่วชีวิตหนึ่งความกล้าหาญนี้สามารถทำให้คุณก้าวออกมาความกล้าหาญแบบนี้ทำให้คุณรักษาก้าวต่อไปและความกล้าหาญแบบนี้จะทำให้วันหนึ่งคุณได้เก็บเกี่ยวกินผลจากมันขอให้ชีวิตของท่านได้สร้างจุดเปลี่ยนที่สำคัญครั้งต่อไปด้วยความกล้าหาญเอเมนไหมครับพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราให้ความกล้าหาญของเราได้แสดงตัวออกมาและสร้างจุดเปลี่ยนใหม่ผมไม่ได้บอกท่านว่าท่านต้องเลือกทางไหนไม่ได้บอกว่าต้องไปต่อหยุดพักหรือปรับเปลี่ยนเพราะพระเจ้ามีซีซั่นแต่ละซีซั่นของแต่ละคนที่ต่างกันออกไปแต่อย่าตัดสินใจเลือกออปชันใดออปชันหนึ่งด้วยสปิริตของความหวาดกลัวขอให้เราตัดสินใจด้วยความกล้าหาญที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ให้กับเราและเมื่อไรก็ตามที่คุณมีความอุทิศตนมีคอมมิตเมนต์อย่างเต็มตัวคุณยืนหยัดด้วยความกล้าหาญคุณจะสัมผัสถึงพลังอะไรบางอย่างที่มันดึงดูดสิ่งที่ถูกจัดเตรียมไว้จะหลั่งไหลมาเหตุการณ์ต่างๆจะประเดประดังเข้ามาผู้คนรวมถึงการสนับสนุนที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนมันจะหลั่งไหลเข้ามาเมื่อคุณมีคอมมิตเมนต์กับอะไรบางอย่างที่แข็งแรงและมากพอความกล้าหาญมีพลังมันมีพลังความกล้าหาญมีพลังจริงอย่าอยู่ในเซฟโซนด้วยความกลัวความกล้าหาญด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำคุณไปสู่เรื่องราวของความอัศจรรย์ขอให้ท่านได้สงบใจของท่านแสวงหาพระเจ้าลองใคร่ครวญถึงช่วงเวลาชีวิตนี้สถานการณ์เหตุการณ์หรือวิกฤตการณ์ขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เข้ามานำพาท่านเหมือนกับที่พระองค์นำพาเปโตรและยอห์นขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้นำพาท่านเช่นเดียวกันพูดถึงความรู้สึกต่างๆของท่านมีเรื่องใดที่ท่านขาดความกล้าอธิษฐานแบบเปโตรและยอห์นขอทอดพระเนตรการข่มขู่หรือความอันตรายและขอทรงโปรดประทานความกล้าหาญเพื่อข้าพเจ้าจะยืนหยัดในการประกาศพระนามของพระองค์ต่อไปพระบิดาพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระองค์โปรดเมตตาช่วยเหลือขอ
าจจะมีบางคนที่ต้องการเสียงของพระเจ้าประสบการณ์และการนำจากพระองค์ขอพระวิญญาณทรงโปรดช่วยเหลือและประทานกำลังนี่คือพระวิญญาณองค์เดียวกันกับเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วพระวิญญาณองค์เดียวกันอยู่ในเราฮาเลลูยาเพื่อเราด้วยนิติแห่งความเชื่อไม่ใช่นิติแห่งความกลัว
ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงทรงเราในจิตใจขอทรงให้สันติสุขขอทรงให้ความหวังแค่นั้นโดนบันดาลใจที่เราจะหนุนใจผู้คนด้วยแรงพิเศษจากพระเจ้าโอ้พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยาขอทรงโปรดเมตตาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาผมอยากให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับมีพี่น้องท่านหนึ่งชื่อว่าคุณทวสิทธิ์คุณน็อตนะครับได้เสนอหัวข้อในการอธิษฐานออกมาว่าอยากให้เรากล้าที่จะออกจากเซฟโซนนะครับเพื่อจะรับการเปลี่ยนแปลงใหม่เข้ามาในชีวิตของเราระหว่างอธิษฐานนะครับผมมีความรู้สึกนึงถึงคนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องในเรื่องของชีวิตคู่นะครับถ้ามีความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องในเรื่องของชีวิตคู่และมันเป็นเซฟโซนผมสภาว่าเป็นเซฟโซนของท่านและท่านไม่กล้าที่จะก้าวออกจากเซฟโซนเพราะความกลัวอะไรท่านก็พยายามไปสุดได้พูดกับท่านและพระองค์บอกท่านให้ท่านออกจากเซฟโซนผมอยากท่านอธิษฐานจะถ้าท่านขาดความกล้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำท่านกล้าที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องและไม่ว่าใครก็ตามที่อยู่ในเซฟโซนที่คุณน็อตได้เสนอขึ้นมาว่าอยากให้เรามีความกล้าจะออกเซฟโซนเพื่อจะสร้างการเปลี่ยนแปลงเราจะทำด้วยกันอะไรเป็นเซฟโซนที่ท่านรู้สึกมันเป็นรักเราจะทำด้วยกันนะครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าเราขออธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าค่ะเราอยากที่จะเป็นคนที่กล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองกล้าที่จะออกเซฟโซนของตัวเองเพื่อทำสิ่งที่ต้องให้มีความกล้าที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเขาก็พยายามไปสู่ที่บุตรเราในจิตใจของเราเหมือนกับเปโตรยอห์นและสาวกจำนวนมากพวกเขาเป็นคนยิวที่เดินทางไปในประเทศต่างๆเพื่อจะบอกเล่าเรื่องราวของพระเยซูเขาออกจากเซฟโซนแห่งความกลัวของเขาเพื่อจะเป็นพยานในพระนามขอทรงอวยพรเราทุกคนพูดกับเราในเหตุการณ์เจาะจงของแต่ละคนเป็นการส่วนตัวที่เราจะกล้าออกจากพื้นที่เซฟโซนขอพระเจ้าโปรดช่วยอย่าให้เราหลบซ่อนอยู่ในนั้นพระวิญญาณทรงให้กำลังและให้สีปัญญาอย่าให้เรามีความเชื่อแบบบุบบาทหรืออย่าให้มีความกลัวแบบบาดทอขอให้ความเชื่อของเรามีการเปลี่ยนแปลงมีการวางแผนและพระเจ้าจะทรงโปรดดูแลแผนงานความคิดเป็นของมนุษย์แต่คำตอบของฤทธิ์มาจากพระเจ้าเราจะวางแผนงานอย่างเต็มที่ในส่วนของมนุษย์แต่เราเชื่อว่าคำตอบทุกอย่างจะมาจากพระองค์ขอทรงให้เรามีความเชื่อแบบไม่บุบบาทและความเชื่อที่ถูกต้องและตัดสินใจเลือกสิ่งนั้นด้วยความว่าขอพระเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ